สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ซูบูรุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณนะ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 กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772ซินวักตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech มาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับครับมาดู SMS ข้อนี้หน่อยของพี่เอ็ก BMW E36 ครับเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาติดแก๊สหัวฉีด LPG ปี93ราคา 125,000 บาทแพงไหมครับ 102,000 เลยเหรอครับ93ราคานี้มานานแล้วนะนะไม่น่าถึงแล้วนะตอนนี้ให้แสนนึงอ่ะแสนนึงยังว่าแพงเลยอ่ะ93เลยนะ93ต้องแต่งเต็มนะครับต้องแปลงวันหน้าก็เป็นบิ๊กโน้ตแล้วมันจมูกใหญ่แล้วมีสปอยสเกิร์ตมีเก็บภายในเก็บสีแล้วมีแม็กเครื่องสภาพกิ๊บก็ไม่น่าเล่นอีกอ่ะมันต้องไม่เกินแสนอะครับผมน่าจะขับมันนะเพราะว่าแสนกว่าบาทนี่มันต้องได้9ตัวท้ายๆแล้วนะฮะตัวท้ายแล้วเป็นแบบไม่ใช่318อะครับใช่ไหมใช่ใช่แพงไปฮะฮะวันนี้แพงนะฮะนะแพงแพงถามถึงกระบะไดฮัตสุครับน่าเล่นไหมครับอะไรหายากไหมกระบะไดฮัตสุครับตัวไหนอะน่าจะเป็นกระบะรถกระบะนำเข้าญี่ปุ่นนะครับรถจดนะฮะส่วนใหญ่รถจดเหรออืมฮะก็ถ้าเอกสารมาถูกต้องครับทะเบียนกรุงเทพแล้วครับโอ้ขนส่งได้อืมแล้วเหมาะกับการใช้งานของเราครับผมมันหลายคนที่มองว่ารถปิกอัพมันใหญ่เกินความจำเป็นฮะรถพวกนี้ตอบโจทย์พวกฟู้ดทัคนะเอาไปใช้งานพวกฟู้ดทัคพวกเอาไปขายของใช่ฮะแล้วก็ใช้งานแบบคันเล็กๆขับไม่กินพื้นที่จอดดูแลรักษาง่ายก็เล่นได้ใช่นะครับฮะแต่มันมีหลายรุ่นน่ะไม่ได้บอกว่ารุ่นไหนอ่ะแล้วสูเนี่ยมันโหรุ่นย่อยมันจะเป็นตัวไหนอ่ะเป็นตัวแบบเขาเรียกอะไรนะมันจะมีหลายรุ่นแล้วกันหลายรุ่นนะฮะหลายซีรีส์เป็นมินิแวนก็มีใช่ครับมีไม่รู้ตัวไหนอ่ะแล้วสูมีตั้งแต่9กว่ายัน 2,000 กว่านะมันหลายรุ่นมากเลยขอรายละเอียดมากกว่านี้ว่าแล้วสูตัวไหนโฉมไหนครับผมนะรับสายคุณดำรงฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีพิธีกรทั้งสองท่านนะครับก่อนอื่นนะครับพอดีผมใช้รถนะครับ Bigo 2.7 เครื่องบินซินเกียร์ออโต้ฮะครับเท่าที่ดูรายการเมื่อกี้ครับเห็นบอกว่าในเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีกองเบนซินใช่ไหมครับไอ้กองเกียร์กองน้ำมันออโต้ครับผมเลยอยากเคยไปสอบถามที่ศูนย์บริการบางที่นะครับที่ไม่ใช่ศูนย์โตโยต้าครับผมเคยถามเขาว่าไอ้รุ่นเนี้ยมันมีกองน้ำมันเกียร์ไหมนะครับเขาบอกว่ารุ่นใหม่ๆมันไม่มีครับทีนี้ผมเลยอยากจะทราบจากพิธีกรทั้งสองท่านครับว่ารถรุ่นผมเนี่ยมันมีกองน้ำมันเกียร์ออโต้ไหมครับวีโก้ 2.7 เกียร์4สปีดจะมีไส้กรองเกียร์แยกอยู่โดยการเปิดอ่างเกียร์ถึงจะเห็นนะฮะคือที่เขาบอกไม่มีอ่ะที่ผมบอกเมื่อกี้ไงคือช่างอ่ะมันไม่ได้เป็นกรองเกียร์แยกออกมาข้างนอกมันต้องเปิดอ่างเปิดแข้งอ่ะต้องรื้ออ่ะแล้วถึงไปเปลี่ยนข้างในครับนะครับบางคันเปลี่ยนรถบางรุ่นที่เปลี่ยนทั้งตัวแข้งเลยนะใช่ครับต้องเบิกเปลี่ยนเลยกรองมันจะติดอยู่ตัวแข้งแต่ว่าตัวเนี้ยมีฮะกองอยู่ด้านในมีใช่ไหมครับมีใช่ไหมครับรุ่นนี้มีครับเข้าศูนย์ก็บอกไม่มีนะศูนย์โตโยต้าใช่ครับศูนย์ก็จะบอกไม่มีกองให้เปลี่ยนแล้วผมจะไปหาเปลี่ยนที่ไหนได้ครับก็เป็นอู่ที่ทำเกียร์อัตโนมัติโดยตรงก็ได้นะครับหรือว่าเป็นควิกเซอร์วิสที่เขามีบริการด้านนี้เราก็เจาะจงไปเลยว่าให้เปิดแข้งเปลี่ยนกองเกียร์ด้านใน
ยังจะแนะนำได้ไหมครับถ้าผมอยู่แถวจังหวัดพิษณุโลกอะไรเงี้ยก็ศูนย์ควิกเซอร์วิสเลยฮะมีควิกอะไรพวกนี้ผมว่าทำได้รถพี่ใหม่เท่าไหร่ละแสนหกหมื่นกิโลครับแสนหกก็ควรเปลี่ยนเลยครับควรเปลี่ยนเลยอายุได้แล้วครับพวกควิกเซอร์วิสเนี่ยเข้าได้เลยครับมีควิกอะไรพวกนี้เข้าได้หรือเป็นอู่ก็ได้อู่ที่เป็นอู่ซ่อมโตโยต้าเนี่ยเราก็บอกเขาเลยบอกว่าช่วยเปิดแคงมาเปลี่ยนกองเกียร์ด้านในหน่อยถ่ายน้ำมันเกียร์ครับผมครับมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเกียร์โต้ได้ดีกว่าใช่ไหมครับถูกต้องครับโอเคครับก็ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านมากครับได้ครับยินดีครับครับผมคือการเกียร์เปลี่ยนไส้กรองเกียร์ตามเวลาที่เหมาะสมเนี่ยมันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์ไปได้อีกนะครับแต่เป็นเคล็ดลับที่ค่ายรถยนต์ไม่เคยบอกเราเพราะว่าเขาจะขายเกียร์มาขายเกียร์อะไหล่เกียร์เพราะในเพราะตามหลักของการทำงานการตลาดหรือทำการขายรถยนต์เนี่ยเขาก็จะมีการวางแผนการใช้งานควบคุมอยู่แล้วว่ารถรุ่นหนึ่งเนี่ยควรจะใช้งานกี่ปีถึงจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นเขาออกแบบมาให้มันใช้งานตามปกติแต่บ้านเราเนี่ยรถยนต์คันนึงเราอาจจะใช้มากกว่าที่เขาถูกออกแบบเอาไว้หมายความว่าใช้งานหนักกว่าด้วยบ้านเราใช่รถติดอากาศร้อนอย่างนึงที่วิศวกรไม่เคยออกแบบออกแบบรถยนต์ทุกค่ายไม่เคยเทสรถก็คือเทสรถแบบรถติดๆอ่ะใช่ใช่เขาอาจจะเทสวิ่งแบบโอ้โหอาจจะรถบางค่ายนี่ไปวิ่งถึงแบบดูไบไปทะเลทรายเลยนะไปวิ่งระยะแต่เขาไม่เคยเจอรถติดๆใช่เข้าเกียร์ขยับไป100เมตรแล้วก็เข้าเอ็นใช่ไปอีก50เมตรเกียร์เปลี่ยนเป็นดีอากาศร้อนๆแบบนี้มันทำงานหนักมากนี่ทำงานหนักมากหลายๆจริงๆค่ายรถยนต์หลายๆค่ายต้องกลับมาปรับแผนนะใช่ครับเป็นแบบสเปคประเทศไทยโดยเฉพาะรถบางรุ่นเนี่ยเพิ่มออยเกียร์ในขณะที่ทั่วโลกเขาขายอยู่ไม่ต้องมีออยเกียร์แต่สเปคไทยแลนด์เนี่ยต้องมีออยเกียร์เพิ่มเติมขึ้นมาใช่ก็ต้องมีการปรับตามสภาพการใช้งานของประเทศเราแล้วก็ตัวน้ำมันเกียร์เองเนี่ยอันนี้ก็คือมีความสำคัญมากสำคัญสุดๆเหมือนกันกับการใช้งานเกียร์ให้อายุยาวนานนะน้ำมันเกียร์ต้องถูกต้องตามสเปคของผู้ผลิตนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็มีน้ำมันเกียร์ที่สามารถที่จะทดแทนได้แล้วก็มีเกรดแล้วก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะครับก็เลือกใช้ได้นะครับให้เหมาะสมแต่ถ้าเราใช้ผิดเบอร์ปุ๊บอาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันใช่นะฮะนี่มาแล้วท่านเมื่อกี้แน่นอนบอกว่าทีนี้อยากทราบค่าดูแลรักษาเคแมน987 PDK แล้วจริงๆถ้าเช่นอะไรฮะเช่นเปลี่ยนถ่ายของเหลวและอื่นๆจริงๆก็มีแค่นี้แล้วมันก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวดูแลตามระยะครับเดี๋ยวนี้อู่ข้างนอกก็มีอย่างเคมันเนี่ยทำข้างนอกได้ใช่เปลี่ยนถ่ายของเหลวไม่ได้แพงอ่ะก็คือเอาง่ายๆแพงกว่ารถเบนซ์ BM อีกเท่านึงอ่ะก็ขับรถระดับนี้เนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึงเนี่ยเตรียมไว้สักหมื่นนึงเนี่ยผมว่ารับได้หมื่นกว่าบาทจริงๆก็รถเดี๋ยวนี้รถบางรุ่นก็เปลี่ยนหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะใช่ไม่ได้แพงกว่ารถทั่วไปหรอกแล้วก็เปลี่ยนข้างนอกเนี่ยเตรียมเงินหมื่นนึงเนี่ยผมว่าพอนะครับในการเปลี่ยนถ่ายปกตินะไม่รวมไส้กรองอย่างอื่นนะรวมไส้กรองด้วยก็หมื่นกลางฮะก็อากาศอย่างอื่นด้วยโอเคอันนี้ได้นะครับเกินแต่ถ้าเป็นการเปลี่ยนถ่ายระยะปกติเนี่ยมันสามารถรองรับแต่รถแบบเนี้ยเขาไม่ได้วิ่งเยอะอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันต้องดูแลเป็นพิเศษนะก็คือตามเช็คตามระยะอยู่ที่รถที่เราได้มามากกว่าครับว่าเขาดูแลมือแรกเขาดูแลมาดีขนาดไหนแล้วก็ประวัติเป็นยังไงแล้วเราจะเซอร์วิสต่อเนื่องไหมอย่างถ้าได้อย่างที่ผมบอกเป็นรถ AS ถึงไม่ได้เป็นมือสองแล้วบางคันก็ยังติดวอร์ันตีอยู่ครับแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเซอร์วิสต่อเนื่องได้ก็ดูแลอย่างถูกต้องโดยศูนย์บริการที่มาตรฐานครับก็ไม่น่ามีอะไรนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมากับเบรกสุดท้ายของ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ